ตอนนี้เหมือนผมฟังแล้วเหมือนมีการเล่นแง่กันอยู่ไม่มีใครขายของขาดทุนในเมื่อขาย380แล้วเขายังมีกำไรของจริงๆมันควรจะมูลค่าเท่าไหร่ขอพูดหน่อยในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงและทำการตลาดมาเยอะมากเมื่อนวัดออกมาวิเคราะห์เทปในรายการโหนกระแสของแม่ตั๊กกรกนกกับผู้เสียหายที่ร้องเรียนซื้อทองออนไลน์แต่ขายไม่ได้ซึ่งนวัดจะพูดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ค่ะส่วนเรื่องทองวันนี้ได้ดูนะผมว่ามันก็เป็นแบบเป็นอุทาหรณ์เนาะผมเองก็อาจจะไม่อยากออกความเห็นอะไรเยอะแต่ผมในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็ทำการตลาดมาเยอะนะครับผมก็ว่าเราก็สามารถจะวิเคราะห์อะไรได้พอสมควรเอาจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายทองคำมันมีข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติปีพ.ศ.2544และปีพ.ศ.2500ประมาณ50กว่าว่าด้วยการค้าทองคำเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมเป็นสินค้าควบคุมผมไปนั่งอ่านข้อกำหนดมาเลยเพราะว่าผมอยากรู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควบคุมอะไรเขาควบคุมราคาซื้อราคาขายควบคุมรายละเอียดที่จะต้องแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายทองอ่ะมันเป็นสินค้าเฉพาะประเภทนอกจากมีใบอนุญาตต้องแจ้งราคาแบบชัดเจนตลอดเวลาเราจะเข้าร้านทองเราต้องเห็นราคาซื้อราคาขายปะแปะอยู่เลยเพราะมันเป็นพระราชบัญญัตินะฮะแล้วทองที่ใช้ทั่วไปที่ทุกคนเข้าใจก็คือ 96.5 อันนี้ก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วนั่นเขาหมายถึงทองแต่วันนี้ประเด็นที่เขาบอกว่าทองปลอมกับทองไม่ปลอมเนี่ยผมว่ามันเป็นกำปั้นทุบดินถ้าเราจะคิดว่าไม่ปลอมมันก็คือไม่ปลอมเพราะว่าคำว่าทองอ่ะคำว่าทองมันก็คือทองถูกไหมฮะมันทองก็คือทองแต่ทองกี่เคล่ะทองกี่เปอร์เซ็นต์จะทอง 99.9 96.9 หรือจะทองแค่60อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นต่ำลงมาซึ่งราคามันก็จะแบบแตกต่างกันไปนะฮะราคามันก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคำว่าทองปลอมหรือทองไม่ปลอมเนี่ยผมว่ามันอาจจะไปผิดประเด็นผมว่าประเด็นเนี่ยตอนนี้เหมือนผมฟังแล้วเหมือนมีการเล่นแง่กันอยู่ในประเด็นที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไปพูดว่าทองปลอมแต่พี่หนุ่มพูดว่าทองทั้งหมดไม่ปลอมทางเจ้าของร้านก็เลยพูดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนยืนยันแล้วว่าทองไม่ปลอมคนที่พูดทองปลอมอาจจะถูกฟ้องได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งถ้าถามผมอะถ้าจะใช้คำว่าทองไม่ปลอมก็ได้ก็คือทองจริงแต่ทองจริงที่ไม่ตรงคุณสมบัติของทองรูปพรรณมาตรฐานตามสคบหรือสมาคมทองแต่ทีเนี้ยเขารวบคำก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมว่านะเจ้าของร้านอาจจะหยิบคำเนี้ยเพื่อมาใช้ในการฟ้องคนพูดอันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ส่วนประเด็นที่ผู้เสียหายบอกว่าทอง6กรัมกว่าซื้อมาในราคา 33,300 อะไรกว่าบาทเนี่ยนะฮะถ้าเราคิดเฉพาะทองอ่ะเราก็ถือว่าโอ้มันแพงไปมันแพงเกินความจริงแต่ว่าทางผู้ขายก็พยายามจะใช้คำว่ามันเป็นเหมือนเครื่องรางของขลังเหมือนมูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบวกความเชื่อเข้าไปนะฮะก็เลยบวกความเชื่อเข้าไปเพราะว่าทอง 6.7 กรัมก็ไม่ถึง50สตางค์ครับตอนนั้นทอง 28,000 ไม่ถึง50สตางค์ก็ประมาณ 12,000 ก็ถูกแล้ว 12,000 ขาย 33,000 ถ้าเราคุยกันเฉพาะทองอ่ะอันเนี้ยผมว่าผู้ซื้อสามารถคุยกับสคบได้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ก็อยากจะเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นคือส่วนหนึ่งประเภทแพงผิดปกติมันมีประเภทถูกผิดปกติด้วยผมก็เลยกลับไปดูไลฟ์ที่ผู้กันไลฟ์ที่เขาถามว่าราคาชิ้นนี้เท่าไหร่ราคาชิ้นนี้ประมาณ 5-6,000 บาท
5-6,000 บาทอันนี้ผมถือว่าไม่ได้แจ้งราคาที่ชัดเจนนะมันเป็นราคาประมาณไม่ได้ถ้าไปดูคลิป 5-6,000 บาทพูดไปแค่เนี้ยเสียงผู้ชายพูดมาอันนี้5-6,000บาทแต่ขายเพียงแต่ให้น้องเป็นคนพูดอ่ะ380อ่ะอันนี้คือกลับกันนะเมื่อกี้นี้แพงผิดปกติอันนี้ถูกผิดปกติอยากจะเตือนผู้บริโภคทุกคนหรือคนซื้อของทุกคนไม่มีใครขายของขาดทุนเพราะฉะนั้น380อ่ะยังไงก็ได้กำไรเราจะต้องรู้และเข้าใจเราต้องรู้และเข้าใจนะว่าในเมื่อขาย380แล้วเขายังมีกำไรอ่ะของจริงๆมันควรจะมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ฝากให้ทางเจ้าของร้านหรือทางสคบหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ไปพิจารณาว่าการที่บอกแก๊ปราคาสูงขนาดนั้นน่ะ 5-6,000 แล้วลดเหลือ300กว่าเนี่ยมันสามารถทำกับทองได้ไหมอันนี้ต้องไปวิเคราะห์เอาเพราะว่าคนขายเล่นกับอิโมชันอลอะเล่นกับอิโมชันอลผู้บริโภคเกินไปอันนี้ก็พูดตรงๆนะผมไปเช็คไลฟ์ย้อนหลังนะของน้องผู้กันอย่างเงี้ยชิ้นนี้ครับที่น้องพูดอะชิ้นนี้แล้วมีเสียงผู้ชายพูดราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะฮะเจ้าของร้านก็พูดออกมาว่า 5-6,000 ถ้า 5-6,000 ผมว่ามันเป็นการพูดราคาที่ไม่ชัดเจนซึ่งในตลาดทองเขาทำกันไม่ได้นะฮะเราไปเข้าร้านเนี่ยเราจะไปบอกว่าราคาทองวันนี้30,000ประมาณ34,000ถึง38,000ไม่แม้ต้องบอกชัดเจนแล้วเสร็จแล้วลดเหลือ388บาทลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ผิดปกติสำหรับการค้าสำหรับสคบงานราชการจะต้องมาควบคุมแบบจริงจังแล้วก็สมาคมร้านขายทองจริงๆเนี่ยถ้ามันยังต้องมีขายทองออนไลน์อยู่อ่ะควรจะจับคนที่ขายทองออนไลน์ไปขึ้นทะเบียนอีกประเภทนึงให้ชัดเจนแล้วต้องแจ้งราคาชัดเจนไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆคุมเครือแล้วใช้อารมณ์แบบลดบ้าเลือดนะฮะจาก 5-6,000 เหลือ300อ่ะผู้บริโภคที่จิตไม่แข็งก็จะเป็นเหยื่อการตลาดไปนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆ388ยังมีกำไรแล้วพูดไปทำไมว่าราคา 5,000 แต่ว่าพูดได้ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้พูด 20,000 ก็ยังได้แต่ถามว่าถ้าระบบราชการหน่วยงานสคบเข้ามาดูแลแบบใกล้ชิดกระทรวงพาณิชย์สมาคมทองจะรู้ว่าทำไม่ได้ผู้ซื้อเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ใช้หลักการและเหตุผลเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องบอกกับผู้ซื้อทุกคนนะว่าทำไมสังคมไทยถึงยังวนๆอยู่กับไม่กี่เรื่องเรื่องความเชื่อผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คนไทยอ่ะที่ระบบราชการไทยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนต่อการขายสินค้าที่ใช้ความเชื่อผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะมันก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนั่นแหละข้อหนึ่งอาจจะกลัวนะฮะกลัวไม่ได้กลัวไม่ทันข้อที่สองเชื่อคนง่ายข้อที่สามขาดหลักเหตุผลต้องเข้มแข็งเอาไว้แต่เข้มแข็งยังไงก็มีคนทำการตลาดแล้วก็ต้องอยู่ในหมวดนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางราชการต้องช่วยด้วยไม่ได้บอกเคสนี้ผิดนะไปถึงทั่วๆไปไม่งั้นเราจะไม่เกิดปัญหาวนไปแล้ววนมาตลอดเวลาวนไปวนกลับวนไปวนกลับวนไปวนกลับอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นคำวิเคราะห์จากบอสนวัตออกมาพูดถึงเทปรายการหนกระแสของแม่ตั๊กและผู้เสียหายแล้วหลังจากนี้ดราม่าเรื่องทองระหว่างแม่ตั๊กกับผู้เสียหายจะจบลงยังไงงานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ